ครับ Trinity เรานะครับมองว่าตัวกลุ่ม ICT ปีนี้เนี่ยมันจะมีความน่าสนใจในเรื่องของประเด็น 5G นะครับเพราะว่าเรามองว่าตัวของการประมูล 5G รอบนี้มันมีหลาย possibility ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วในแต่ possibility ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของอย่าง Advance เองเนี่ยก็มีความน่าสนใจในเรื่องของประเด็นการประมูลขึ้นนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งมีเรื่องของการปันผลที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการประมูล 5G ในรอบนี้เนี่ยตอนนี้ทาง Trinity เรามองว่าจะเป็นการแข่งขันระดับปานกลางนะครับให้โอกาสไว้อยู่ที่ประมาณ 58% นะครับการแข่งขันปานกลางที่เรามองเนี่ยก็คือว่าตัวคลื่น 2,600 ที่จะถูกประมูลในรอบนี้เนี่ยราคาอาจจะดีดไปไม่สูงมากนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 200-300% ของราคาตั้งต้นนะครับเท่ากับว่า Advance เนี่ยน่าจะต้องใช้เงินประมาณ 50,000 ล้านในการประมูลคลื่นรอบนี้นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในกรอบการคาดการณ์ของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า Advance ได้ประมูลคลื่นรอบ G ไปเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวของบริษัทยังคงความเป็นที่1ของในทุกๆด้านนะครับทั้งด้านการให้บริการทั้งด้านคลื่นที่มีมากที่สุดทั้งด้านผู้ใช้บริการที่สูงที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งนะครับเราก็เลยมองว่าตัวของ Advance เนี่ยมีความน่าสนใจมากที่สุดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอัพไซด์พิเศษของตัว Advance ก็คือว่าประเด็นการประมูลขึ้น 5G เนี่ยถ้าเกิดว่าเงินที่ใช้ไม่เยอะมากนะครับหรือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่รุนแรงนะครับอันนี้เราให้โอกาสไว้ประมาณ 28% นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีอัพไซด์จากที่ว่าถ้าเกิด Advance ใช้เงินแค่ประมาณ 3-4 หมื่นล้านเนี่ยก็ถือว่าจะมีเงินเหลือนะครับแล้วก็ Pay out ของเขาเนี่ยจากเดิมเนี่ยปัจจุบันให้อยู่ประมาณ 70% ของearning นะครับถ้าเกิดเขาจ่ายมากขึ้นนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้ตัวของ dividend yield ของเขาเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับประมาณ 4% ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยตลาดเนี่ยยังไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าพอ dividend payout ที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้ Advance เนี่ยมีราคาที่ outperform ได้ครับผมเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันถ้าเกิดว่ามันมีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับเรามองโอกาสไว้ให้ที่ประมาณ 18% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ Advance เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนกระทบเนี่ยAdvance ก็จะกระทบน้อยที่สุดนะครับบริษัทอื่นเนี่ยอาจจะโดนกระทบมากกว่านะครับเพราะเรื่องฐานะทางการเงินเองเงินสดเองหรือว่าสัดส่วนหนี้สินเองเนี่ย Advance ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในเชิงของดาวไซด์ที่จะมีการกระทบต่อกำไรรายได้หรือในส่วนของฐานะทางการเงินเนี่ยรวมไปถึงราคาหุ้นเอง Advance เนี่ยก็จะมีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ว่าจะเป็นมีโอกาสทั้งด้านการขันที่ไม่รุนแรงหรือโอกาสที่รุนแรงเอง Advance ก็จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหรือแม้แต่ว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในเชิงในทิศทางเดียวกันครับ